นี้นะครับมาพบกับมัสเตอร์นนท์นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเด็กๆได้รู้จักกับพี่ช้างเสียงดังนะครับและสัญลักษณ์ทางดนตรีหรือว่าเครื่องหมายนะครับก็คือฟอร์เต้เสียงดังกันไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับมาสเตอร์ก็มีภาพและสัญลักษณ์ทางดนตรีมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกนะครับนั่นก็คือพี่หนูเสียงเอานั่นเองนะครับพี่หนูนะครับเป็นสัญลักษณ์ภาพนะครับที่ใช้แทนเสียงที่มีเสียงเบานั่นเองนะครับและพี่หนูนะครับก็สามารถกลายร่างได้นะครับพี่หนูของมาสเตอร์ก็จะกลายร่างเป็นเครื่องหมายทางดนตรีนั่นก็คือตัวพีเปียโนเสียงเบาหรือว่าเปียโนเสียงเบานั่นเองนะครับผมถ้าเด็กๆได้รู้จักกับสัญลักษณ์ภาพและเครื่องหมายทางดนตรีกันไปแล้วนะครับต่อไปมาสเตอร์ก็มีเพลงและท่าเต้นให้เด็กๆได้ไปฝึกร้องฝึกเต้นกันนะครับเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยน้อยเสียงเบาเบาจิต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 หนูมันร้องเสียงเบาจิต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 หนูตัวน้อยเสียงเบาเบาจิต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 หนูมันร้องเสียงเบา